มาต่อกันด้วยพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะมูลนลิธิพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยเปิดพื้นที่อนุรักษ์นกนอก,นอกเขตอุทยาน <c oughs> เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับนกและสัตว์ป่าและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนโดยตั้งเป้าปีแรกจะร่วมมือนําที่ดินนะคะที่อยู่ในครอบครองของประชาชนมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยให้กับนกและสัตว์ป่ากว่า500ไร่ค่ะ นายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงพร้อมด้วยนักเรียนและชาวบ้านร่วมกันปล่อยปูปลาและหว่านข้าวในแปลงนาของคุณย่าสุภาพแก้วขำซึ่งได้มอบที่ดินจํานวนเก้าไร่ในพื้นที่ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของนกหลากหลายสายพันธุ์และสัตว์ป่านานาชนิดตามโครงการบ้านนกในบ้านเราซึ่งทางมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยจัดขึ้น คุณยศุภาพเล่าว่าไรนาส่วนผสมขณะนี้มีนกและสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอาศัยทํารังวางไข่อย่างเช่นนกเป็ดน้ํานกกระยางนกปักหางรวมถึงนาคเ,เอกด้วยนะคะซึ่งที่นี่ก็มีร่องน้ําในสวนมะพร้าวเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําซึ่งเป็นแหล่งอาหารของนาคทางด้านของนายเชิดศักด เกื้อรักเรขาที่การบูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยเปิดเผยว่าการเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยให้กับนกและสัตว์ป่านอกพื้นที่อนุรักษ์โดยเน้นการแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของเจ้าของที่ดินหรือผู้ที่ประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งในปีแรกตั้งเป้าจะมีบ้านนกหรือที่อยู่อาศัยของนกนอกเขตอุทยานจํานวน500ไร่ค่ะ โดยโครงการบ้านนกในบ้านเรานะคะนอกจากจะเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่าแล้วยังสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหันมาดูแลสัตว์ป่ารวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบพื้นที่อาศัยมากยิ่งขึ้นนะคะ